s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความนี้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Undertaker Episode ที่1 1 5ครับผมครับสวัสดีครับทำไมวันนี้พี่ทานเข้าออฟฟิศอ่ะผมทำมาทำการครแลวแล้วแล้วทำไมถึงเข้าตอนบ่ายโมงครึ่งอะหรือตอนเช้าไปทำงานมาก็ทำมาทำการครับคนเราก็มีธุระการงานกานทำมากมาแล้วทำไมแล้วทำไมนัดบ่ายโมง ก็คนเรามันไม่ได้งอมมืองอเท้ารออะไรเหมือนใครบอเออคือคือเรา้นะบ่ายโมงนะแต่ว่าเราอัดกันตอนบ่ายโมงสามสิบแปดนาทีเหมือนจะอัดเสร็จแล้วนะแต่ว่าจริงยังไม่ได้ิ่มอัดเลยวันนี้เรามาอยู่กันในธีมที่เกี่ยวกับเสื้อพิ่ธานใช่ไ่มเกี่ยวกับเสื้อเสื้ออะไรวะเสื้อเชิ้ตอ่าโอเคขอโทษขอโทษวันนี้เราผมขอผมขอโทษแทนยศด้วยครับถ้าใครฟังรู้สึกว่าเล่นไปทําไม เออให้ผมไปผ่านนะให้ผมไปต่อเราอยู่ในทีมเชิร์ชครับเชิร์ชที่แปลว่าโบสถ์เออครับความความน่าสนใจของของเชิร์ชหรือว่าโบสถ์พวกนี้มันม,นมีมันมียังไงบ้างพี่ทันโอ้ถ้าพูดตามตามตรงง่ายๆเลยคือว่าเชิร์ชมันคือท,ที่ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพิธีการทางศาสนาเนาะแล้วมันข้องเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อต่างๆพิธีกรรมต่างๆครับอืมอืมแต่เบื้องหลังแล้วเราก็เห็น หลายต่อหลายครั้งที่สถานที่ในโบสถ์อะ่ะมันนําไปสู่อะไรบางอย่างที่น่ากลัวได้ด้วยเหมือนกันนะอย่าง BTK Killer ป่ะนะพี่ถันใช่ปะที่เขาเองก็เหมือนเป็นอ,อ่าใช,เออใช่เออใช่คือเออพูดถึงในแง่ BTK Killer ที่ก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วเขาชอบเข้าไปทํางานในโบสถ์เป็นแบบประธานโบสถ์อะ่ะอืมเออ,เอ,อโบทมันก็เป็นที่ที่แฝงตัวของฆาตกรต่อเนื่องออได้ด้วยเหมือนกันนะจริงจริง เออแล้วแม่งแบบพอเราคิดว่ามันมีความคอนทราสต์กันบางอย่างอยู่เราก็รู้สึกว่าเออคอนเซปต์นี้ก็น่าสนใจดีเนาะถ้าเราจะหยิบยกเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในโบสถ์ซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆหรือเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นะครับซึ่งวันนี้พี่ทานเป็นคนเริ่มก่อนครับผมครับผมมาเป็นโอกาสนั้นหรอผมงองแงเมื่อกี้พี่โจจะให้ผมเริ่มก่อน <laughs> ผมงองแงใส่โอเคคือเรื่องของเราวันนี้ครับมีเนื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงน่ากลัวมากมากแล้วก็มีความรุนแรงทางเพศด้วยนะครับ ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ฟังได้ค่อนข้างมากเลยก็ <Okay. S 2> ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันเนาะครับคือเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งวัยสิบเก้าปีเธอชื่อว่าอารีสเพอร์รี่ครับอารสเนครับเป็นหญิงสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกับคนรักชื่อบลูสเพอร์รี่ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เอง Mm hmm. โดยตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยในเดือนตุลาคมปีเจ็ดสี่เนี่ยก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันในเมืองแซนฟอร์ดร mm ัฐแคลิฟอร์เนียแซนฟอร์ดก็คือก็คือเมืองที่แบบมีมหาลัยแซนฟอร์ดชื่อดังอะเนาะ uh uh uh. ถึออย่างนั้นนะครับชีวิตคู่ของอาริสแล้วก็บลูสเนี่ยก็เจอกับอุปสรรคหลายอย่างเลยยศอย่างแรกคือสถานการณ์เงิน mm hmm. ที่พวกเขาขอะค่อนข้างลำบากด้วยความที่บลูสอะอายุสิบเก้ายี่สิบปีเนี่ยยังต้องเรียนอยู่อะ แต่อาริส hmm. ไม่เรียนต่อหน้าที่ในการหาเงินเข้าบ้าน mm hmm. เข้าครอบครัว<ๆ>ก็เป็นของอาริส hmm. มากกว่าบรูสครับ mm hmm. คือเธอเธอไม่ได้มหาอะไรต่อมันเขาเจว่าเธอไปทํางานเป็นเสมียนเป็นเป็นเลขาอยู่อะไรเงี mm ้ย hmm. อืนอกจากเรื่องเงินแล้วครับอาริส mm hmm. ก็เจอกับปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยเหมือนกันน่ะเพราะเธอเองอะไรนะครับนอกจากเรื่องเงินแล้วครับอาริสก็เจอปัญหาเรื่องการเข้าสังคมด้วยเพราะว่าเธอรู้สึกว่าการการย้ายบ้านน่ะไปเมืองใหม่การหา เพื่อนใหม่ๆเมืองใหม่ๆมันยากมากๆเลยเว้ยแล้วด้วยความที่เธอจะเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะปกติแล้ววัยรุ่นจะหาเพื่อนจากมหาลายัยจากโรงเรียนอะเธอไม่ได้มีส่วนนั้นไงเธอก็เลยฝึกเหงาโดดเดี่ยวคิดถึงบ้านเป็นพิเศษนะครับ,รบด้วยความที่เธอค่อนข้างโฮมซิกกเนาะคิดถึงบ้านเหงาอยากมีเพื่อนน่ะเธอก็ใช้เวลาค่าเวลาในแต่ละวันด้วยกันเดินไปเดินมาในเขตมหาลาัยแซนฟอร์ดอะอม,อม,มหาลัยแซนฟอร์ดมันจะมีความเป็น พื้นที่สาธารณะพอสมควรเนาะมีสวนมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจม,นนมีนู่นมีนี่ครับและด้วยความที่อาริสเป็นคนที่ค่อนข้างจรงจิงจังกับศาสนามากๆอะ่ะทําให้สถานที่หนึ่งที่เธอชอบไปบ่อยๆคือโบสถ์โบสถ์ในซนฟรมนโบสถ์ชื่อหนึ่งชื่อว่าโบสถ์เมมอรียลอาริสก็ชอบเข้าไปทํากิจกรรมในโบสถ์อยู่บ่อยๆเนาะรวมถึงการเข้าไปสนิทกับสตาฟของโบสถ์ไปช่วยกันเผยแพร่ศาสนาตามที่ต่างๆนะครับ เรื่องราวมันก็ดูปกติเนาะพอมันมาถึงวันที่สิบสองตุลาคมะครับในช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งวันนั้นน่ะอลิซกับรูสก็สกําลังเดินอยู่ในย่านมหาลัยแซนฟอร์นแหละแล้วมันดึกแล้วอะ่ะทั้งสองคนก็มีปากเสียงทะเลาะก,กันน่ะเราเขาเ้าใจว่าทะเลาะก,กันหนักประมาณหนึ่งจนทาให้อลิซบอกว่าเฮ้ยยังไม่มีรมกลับบ้านาเธอกลับไปก่อนละกันเดี๋ยวเราขอเข้าไปแบบพักผ่อนจิตใจที่โบสถ์แป๊บหนึ่งจิตใจดีขึ้นแล้วเขากลับบ้านไปอะไรอย่างงี้ครับ ซึ่งอลิสก็ไปที่โบสถ์จริงๆนะส่วนบุูสก็กลับบ้านไปจริงๆบรูซก็รอว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาปิดโบสถ์แล้วอ่ะเดี๋ยวแฟนคงกลับมาแหละแต่เวลาพอมันผ่านไปเรื่อยๆครับผ่านเที่ยงคืนไปอริสก็ไม่กลับมาบ้านเออเออเออบรูซก็กังวลใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าแฟนหายไปไหนจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับเ,ออเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะออกไปตามหาอาริสที่โบสถ์เมมเรียล แต่พอไปถึงโบสถ์แล้วอะ่ะโบสถ์มันปิดแล้วเว้ยมันล็อกประตูแล้วอะ่ะโรสก็พยายามแบบเคาะประตูเรียกตะโกนเรียกเพราะกลัวว่าแฟนจะแบบยีบหลับเผลอหลับเข้าไปในโบสถ์แล้วออกมาไม่ได้อะ่ะแต่ก็ไม่มีใครตอบกลับมาเลยครับอืความกังวลใจของโรสก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับเขาพยายามเดินตามหาอลาิซในบริเวณใกล้เคียงอะ่ะเช่นในตามสวนตามพื้นที่เนมหาลัยอืก็ไม่เจออสิซดี กลับมาที่บ้านด้วยความคิดว่าเอ้ยหรือว่าตอนที่เราออกไปข้างนอกบ้านน่ะจะสนทากับอริสนะเธอกำลังกลับมาที่บ้านหรือเปล่าอ่ะแต่พอกลับมาที่บ้านก็แฟนก็ยังไม่กลับมาอยู่ดีเหมือนกันนะครับอืเวลามันก็ล่วงเลยไปถึงประมาณตีสามครึ่งอ่ะยศโอ้โหดึกมากยังเออหลายหลายชั่วโมงสองสามชั่วโมงแล้วนอนที่ไม่เจอแฟนนะครับบรูซก็เลยตัดสินใจโทรหาตำรวจเพื่อขอคมช่วยเหลือแล้วแหละซึ่งเมื่อตำรวจไปตรวจสอบที่หมหาลัยที่ที่โบสถ์เมมโมเรียลครับ ก็พบว่าประตูมันก็ถูกล็อกอยู่เหมือนเดิมแหละแล้วพยายามจะหาข้อมูลจากคนแถวนั้นนะตำรวจนะแล้วนะลไปเจอพนักงานรักษาความปลอดภัยในมหลาลัยคนหนึ่งชื่อว่าสตีฟนคลอฟอร์ดครับตอนนั้นนะคลอฟอร์ดบอกว่าเอ้ยเขาเป็นคนที่ล็อกประตูโบสเองมันคือหน้าที่เขาที่ต้องทําทุกวันอยู่แล้วอะอืมแต่ว่า,าแต่ว่า,าบอกว่าตอนที่จะไปเปิดประตูโบสเนี่ยเขาก็แบบไปสอดสองคนในโบสแล้วนะแต่ไม่มีใครอยู่เลยก็เ,เลยมั่นใจได้ว่าไม่น่านมีคนติดค้างอยู่ในนั้นอนะ มีหน่ำซ้าคลอฟอร์ดบอกด้วยว่าตัวเขาเองจะต้องกลับมาเช็คที่โบสอยู่เป็นประจาทุกๆชั่วโมงอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าในการตรวจเช็คคือแค่มาตรวจรับประตูล็อกหรือเปล่าหรือเข้าไปหรือเปล่านี่ไม่รู้เนาะเวลามันก็ผ่านไปครับความแปลกคือตํารวจก็มาตรวจสอบที่โบสนะแต่ตารวจก็ไม่เข้าไปในโบสเว้ยคือแค่รู้ว่าอ๋อประตูล็อกก็แปลว่าปลอดภัยก็เลยไม่เข้าไปแล้วอ่ะ เออทําไมมันเออง่ายจังเลยวะนั่นดิมันควรจะเข้าไปหน่อยไหมอะเออควรจะเข้าไปเนาะเวลาผ่านไปจนถึงกับเกือบหกโมงเช้าอายตํารวจก็ได้รับแจ้งจากครอฟอร์คนเดิมเหมือนกันเลยว่าครอฟร์บอกว่าเออเขาเช้านี้เขาเข้าไปในโบสแล้วนะแล้วมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยตำรวจรู้อย่างนี้ก็เลยรีบเดินทางเข้าไปในโบสถ์ไวภายในโบสถ์แห่งนี้ครับ ขออธิบายภาพก่อนบทมันเป็นบทคลิสะเนาะซึ่งในถงทางเดินฝั่งซ้ายขวาจะมีที่นั่งเป็นม้านั่งยาวๆอยู่อ่ะอืมเพื่อให้คนมาสวดมนต์มานั่งพักกันเนาะพอตำรวจเดินมาถึงตรงกลางๆห้องอะแล้วตรวจสอบสถานที่อะตำรวจพบว่ามันมีร่างของอาริสเพอร์รี่ที่เสียชีวิตแล้วอยู่อ่ะครับยศก็คืออยู่ในโบสถ์นะ่นนะอยู่ในโบสถ์นั่นแหละอรายละเอเียดตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะคือเราจําเป็นต้อง ลงดีเทลนิดหน่อยเพื่อเพื่อความสัมพันธ์ของคดีในเวลาต่อมาเนาะสภาพศพของอลิเซียค่อนข้างสยดสยองมากๆครับบริเวณหัวของเธอถูกเจาะด้วยที่เจาะน้ําแข็งขนาดห้าจุดห้านิ้วแทงลงลึกไปยังที่กระโหลกพอดีเลยไอซ์อ <Ice S 2> พีก,พกอะเนาะถ้ามองลงมาครับร่างกายครึ่งล่างของเธอเปลยเปล่าเว้ยขาทั้งสองข้างถูกจัดวางให้แบบเปิดกว้างไว้อ่ะ ที่โบสถมันจะมีเทียนสำหรับทำพิธีในบสถอยู่ครับซึ่งความยาวของเทียนเนี่ยมันจะประมาณหลายร้อยเซนติเมตรอ่ะตำรวจพบว่าตรงร่างกายของอาลิซครับมีคนเอาแท่งเทียนยาวๆแหลมๆเนี่ยครับแทงทะลุจากบริเวณด้านเอวอะครับทะลุขึ้นมาจนถึงบริเวณออกตรงคออย่ยยศโอ<ห>้คือโหดมากเ แต่มีอีกจุดหนึ่งที่เราไม่ขอเล่าแล้วกันเพราะว่ามันน่ากลัวมากเกินไปเนาะ,ะ,ะในจุดใกล้ๆที่พบศพของอลิซครับยังมีกางเกงยีนที่ถูกถอดลงมาแล้วก็พันขาเธอเอาไว้อยู่อะ่ะครับซึ่งรูปร่างของกางเกงยีนและที่มันไปพันกับท่อนขังอลิซมีคนวิเคราะห์ว่ามันถูกจัดวางให้คล้ายกับดาวหลายแฉกที่เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาซาตานอะ่ะอืม ซึ่งก็ค่อนข้างน่ากลัวเนาะแต่อย่างไรก็ดีครับตํารวจตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบว่ามันไม่มีร่องรอยของการลุวงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นกับร่างกายของอลิซแต่มีแต่แล้วถึงแม้จะไม่มีการลุกงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นนะแต่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับอลิซครับมันมีจุดๆหนึ่งที่คนร้ายทิ้งค้าบซีเมนต์อ่ะทิ้งค้าบปูนิของตัวเองเอาไว้อ่ะครับแปลว่าไปช่วยตัวเองในที่อื่นน่ะ ตัว<ม>ที่มองหานหน้าปนาศพอลิซ่ะซึ่งโอ้โหเวลี่น่ากลัวเนะ<ม>าะตอนนั้นจะมีดีเทลบางอย่างที่ค่อนแปลกๆเหมือนกันเช่นมันมีของบางอย่างของอลิซที่หายไปเช่นแว่นตาที่เธอแบบใส่ตลอดเวลาครับก็<ม>เป็นไปได้ว่าคนร้ายนั่นจะเอาแว่นตานี้เก็บไปเป็นที่ระลึกให้ตัวเองอื<ม>ตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบคดีนี้เขาบอกว่าเขาทําคดีมาหลายคาดีมากคาดีฆาตกรรมมาเยอะมากเขาไม่เจอคดีฆาตกรรมที่มันน่ากลัวขนาดนี้มาก่อนอ่ะ เออเออเข้าใจได้เลยนะเพราะว่าสภาพศพที่พี่ธันเล่ามามันคือมีความแบบโหแม่งโหดจริงอ่ะเออเราพยายามจะเล่าแบบระมาระวังนะคือว่าที่รบอกเทียนที่ถูกแทงเข้าไปที่ศพของอลิซครับครับรูปล่าของเทียนในตอนหลังอ่ะมันถูกแทงมาเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมอะ่ะเห็นปะคือมันมีส่วนที่แทงเข้าไปด้านข้างแล้วแทงขึ้นไปจากด้านขึ้นด้านบนอะ่ะอืมอืมอืมมันคือกางเขนนน่ะอ่านึกออกแล้ว แล้วด้านล่างก็คือมีสลักเหมือนการบูชาซาตานอยู่อ่ะอ <c oughs> อัน,นี้คือเกิดขึ้นในโบสในมหาลัยอ่ะเออเราคิดว่ามันไม่ดีเทียดีค่อนข้างน่ากลัวมากๆเนาะ <c oughs> ในเวลาต่อมาครับตำรวจก็นําศพไปตรวจสอบแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาริสน่าจะเสียชีวิตจากการถูกไอ้ไอท้ที่ที่เคาะน้ําแข็งเนี่ย <c oughs> แทงเข้าไปที่หัวนี่แหละ รวมถึงมีร่องเล่าการที่ถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจด้วยซึ่งเป็นไปได้ว่าอาริสอาจจะถูกคนร้ายมาแอบรบัดคอตอนนี้เธอกำลังเผลออยู่อาจจะกำลังสวดมน์กำลังนั่งพักอยู่ในโบสถ์อะ่ะและอีกอย่างหนึ่งคือไอาการที่มันมีอาวุธแบบที่จอดน้ำแข็งอะ่ะมันแปลว่าคนร้ายน่าจะเตรียมการมาแล้วอะ่ะเพราะคนปกติเขาไม่พกไอที่จอดน้ำแข็งไปกับตัวตลอดเวลา เออโดยเฉพาะมาโบดเนาะใช่หลังจากที่มันเกิดคดีนี้ขึ้นนะครับมันก็เป็นเรื่อง,องใหญ่มากๆในแซนฟอร์ดเนะาะตำรวจก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยเราต้องไปตีกรอบหน่อว่าใครกันบ้างที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยได้ครับครับเบอร์หนึ่งคือบรูซเพอร์ลี่ไว้สามีของอาริซาอ่า,าเพราะว่าตำรวจรู้มาว่าในในที่เราเล่าไปตอนแรกครับว่า ก่อนที่จะแยกทางกันน่ะบรูซกับอาริสจะทะเลาะก,กันหนักมากจอนอาริสไม่กลับบ้านแที่สนใจคือว่าตอนที่ตำรวจไปหาบรูซที่บ้านนะครับเปิดประตูเข้าไปเจอบรูซอะ่ะเฮ้ยบนเสื้อบรูซแม่งมีรอยเลือดอยู่ว่ะเฮ้ย <Hey. S 1> แต่มันเป็นรอยเลือดเล็กๆอะ่ะไม่ได้รอยเลือดแบบใหญ่มากอะ่ะตำรวจก็ถามว่าเฮ้ยคุณเลือดนี้คือเลือดอะไรบรูซก็บอกว่าอ๋อมันเป็นปกติเวลาที่เขาเครียดมากๆเนี่ยมันจะมีเลือดกำเดาไหล แล้วเดี๋ยวนี่คือเรื่องคำเดาของเขาเองตำรวจก็ไม่ไว้ใจเว้ยก็เอาเลือดเนี่ยบนเสื้อเนี่ยไปตรวจสอบปรากฏว่าหมู่เลือดที่บนเสื้อของของบรูสครับมันคือ,ค,อคนละหมู่เลือดบนศพของอลิซ่ะหมู่เลือดบนเรื่องคำเดากับหมู่องบรูสมันก็ตรงกันเหมือนกันด้วย <Okay. S 2> ก็เลยล่อตัวไปอะไรเงี้ยแต่แต่ถึงจะไ,ไปอย่างนั้นน่ะตำรวจก็ยังสงสัยตัวบรูสอยู่ดีเพราะว่า เป็นคนที่ใกล้ชิดอาริสที่สุดเป็นคนสุดท้ายได้เจออาริสมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วที่สนใจเว้ยคือว่าหลังจากที่คดีนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปครับแล้วมันมีงานศพเกิดขึ้นนะเนาะมันมีหลายหลายคะเป็นเพื่อนร่วมงานอาริสที่แบบไปร่วมงานศพอาริสอะพอไปร่วมงานศพเสร็จมันต่อมาเขาไม่แจ้งตำรวจเลยเว้ยคือว่าเขาบอกว่าเฮ้ยเขาอะรู้จักคนนี้คือแบบเขาปปิดชื่อนะโปปิดตัวตนนะเขาบอกว่า เฮ้ยเขาอะรู้จักสามีของอลิซมาตลอดนะรู้ได้ว่าหน้าตาแบบไหนอะแต่พอไปงานศพอะปรากฏว่าสามีที่เขาเคยเจอกับสามีจริงๆคือรู้สึกไม่คือคนละคนเลยกันเว้ยเชี่ยเออเออแบบพีกอยู่เออมันมันมันเล่นนี่พียมากแม่งคือคนนี้เล่าให้ตำรวจฟังต่อว่ามันมีวันหนึ่งที่อลิซพาคนที่เชื่อว่าเป็นสามีมาที่ทํางานอะพวกเขามานั่งคุยกันแล้วทะเลาะกันมีปากเสียงกันกับคนคนนี้นะ ที่ไม่รู้ว่ามีใครเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าอลิซพูดอะไรประมาณว่าเอ้ยฉันโกรธเธอมากเลยนะฉันไม่อยากให,ให้เธอมาหาฉันที่ท,ที่ที่นี่อีกอะ่ะเหมือนบอกเป็นความลับอะแล้วมันเกิดขึ้นก่อนหน้าที่อลิซจะตายไม่กี่วันเว้ยโอ้โหมันมันเลยมีความเป็นไปได้ว่าหรือว่ามันไอากาฆรฆาตกรรมคนนี้มันคือเรื่องส่วนตัวกันแน่นะอะอะความหึงหวงหรือเปล่าหรือว่าชายปริศนาที่ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยเป็นคนฆ่าอลิซหรือว่า บลูสไปรู้ว่าอาริซมีชูเลยมาฆ่าเธอทีหลังม,ม,ม,มันก็ถูกมองในเชิงชู้สาวได้นนในเรื่องแบบนี้เนาะผู้ต้องสงสัยารายต่อมาคือพนักง,งานรักษาความปลอดภัยในยมหาลัยอ่อะสตีเฟนคลอฟอร์ดอ่ะเพราะคนนี้เป็นคนที่เป็นสบคนแรกตำรวจก็นำตัวคลอฟอร์ดมาสอบสวนแต่ก็ หาหลักฐานหาพยายนอะไรมาโยงไม่ค่อยได้ครับเหมือนคลอฟอร์ดเองก็มีพยายนที่อยู่ยืนยันด้วยฐานว่าอยู่ที่ไหนบ้างอะ่ะเพราะฉะนั้นก็รอดตัวไปพอเวลาผ่านไปยังมีคนมันแจ้งบอกแสยอยู่เรื่อยๆนายศน,นึงคือมันดูแปลกประมาณนึงแต่เราไม่รู้ว่ามันมันมีน้ําหนักมากแค่ไหนนะคือว่ามันมีคนที่ทํางานร้านกาแฟอยู่แถวมหาลัยอะ่ะบอกว่า<ม>ในก่อนช่วงเวลาก่อนที่อาร์ดิสจะเสียชีวิตไม่นานนักอะ่ะเขาทํางานชี่ร้านกาแฟใกล้ๆกับโบสถ์ <K an> เขาได้ยินเสียงครุยอ่ะถูกเล่นออกมาจากในโบสถ์เว้ยซึ่งมันเป็นเวลาเด็กมากๆแล้วอ่ะครับแล้วเขาเดินเข้าไปดูในโบสถ์แล้วพบว่ามันมีชายคนหนึ่งกําลังยืนเป่าครุยอยู่ตรงด้าน้านในโบสถ์อ่ะไม่รู้ใครแล้วบอกว่าเขาไม่คุ้นหน้าคนนี้เลยอ,อแล้วข้างๆชายคนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งกํกาลังถือเทียนจุดไฟแล้วถือเทียนอยู่อะ่ะเหมือนทั้งสองคนกําลังทําพิธีอะไรบางอย่างที่มันดูไม่ชอบมาพากลอ่ะ ม hmm. แต่ตอนแรกเขาก็สุกว่าเออมันน่ามีอะไรหรอกมั้งแค่คนมามาบสท,ทั่วไปมาเล่นเพลงทั่วไปอ่ะแล้วเขาก็แบบเก็บข้อมูลนี้ไว้นานมากเว้ยเพิ่งมาบอกตำรวจทีหลังพอรู้ว่าคออดีนี้มันดูซับซ้อนนะอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆนะถึงแม้คดีฆาตกรรมเรื่องนี้มันจะดูมีดีเทลเยอะมากยศมีรอยเลือดมีคราบอสูจิมีนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ตำรวจไม่สามารถหาตัวคนร้ายหรือหาตัวผู้ต้องสัยได้มากกว่านี้เลยเว้ย uh. อันนี้คือทั้งหมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดแล้วเนี่ยเท่าที่ลิซิเอลจรวจมีมีประมาณนี้แหละที่หลักๆอะ่ะนั่นนั้นก็แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ตัดทิ้งไปได้อะไรเงี้ยครับครับพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วคดีมันดูคลี่คลายไม่ได้อะมันมันถึงไปขั้นที่ว่าถึงวันที่ศพของอลิสุกฝังในสุสานแล้วอะตำรวจยังไม่สามารถหาผู้ต้องสัยที่แบบมีน้ำหนักพอได้เลยอ่ะอืมแล้วคนเด็กมหาะไรก็เริ่มกลัวนะเพราะว่ามหาอะไรคนคเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะ เด็กมหาลัยมันก็เยอะอ่ะมันก็เริ่มคุยกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับไอ้ข่าวลือเรื่องการฆ่าอลิซเพื่อบูชาซาตานมันก็เริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆไปอืมอืมอืมซึ่งเราเข้าใจได้นะคือเมื่อคดีมันไม่คลี่คลายข่าวลือมันก็ต้องตามมาเป็นเงาตามตัวอืมประกอบกับว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้สองถึงสามปีครับมันก็มีคดีฆาตกรรมประมาณสามถึงสี่คดีที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาลัยด้วยเหมือนกันละแล้วยังจับพลายไม่ได้ด้วยเหมือนกัน โ oh, อ้โหก็น่าจะเต็มไปได้วยความหวาดกลัวเนาะเออมันก็มีคนกลัวว่าที่หรือมันมีฆาตกรต่อเนื่องที่ยังเพ่นพ่านอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าอ่ะครับหรือบางคนกลัวด้วยซาว่าหรือจะเป็นการแฝงตัวอยู่ในหมู่นักศึกษามหาลายัยหรืออยู่ในหมู่พนักงานของมหาลัยกันแน่นะอืมมันไม่รู้ไงมันเลยกลัวไงก็เข้าใจได้เนะาะไอความเชื่อที่ว่าคดีฆาตกรรมอลิสเพอร์รี่มันเกี่ยวกับการบูชาสตานนะครับ มันเริ่มเป็นทฤษฎีที่มีน้ำหนักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนบวันขึ้นก็แบบเริ่มเป็นทฤษฎีหลักแล้วอ่ะมันมีหลายคนนะที่แบบไปตั้งสงสัยนี่เราไปสรุปมานะครับคือเขาเชื่อว่าด้วยความที่อริสเพอรี่เป็นคนที่จริงจังกับศาสนาคริสต์มากๆเป hmm. ็นหนึ่งศาสนากระแสหลักอ่ะเนาะแล้วเธอก็เคยพยายามเข้าไปทําหน้าที่เป็นมิชชันนารีอ่ะมิชชันนารีคือคนเพื่อเยผยแร่ศาสนาเผยแร่ศาสนาเออเผยแร่ศาสนาเออแล้วด้วยความที่ในเขตเมืองในเขตใกล้ๆนั้นอน่ะ มันมีคนที่อยู่ในนักทีินักกุรอานคนเยอะๆอ่ะเป็นไปได้ว่าอลาิสหรือกับคนในนั้นอ่ะพยายามเข้าไปชักจูงคนให้ออกมาจากลัทธิเหล่านั้นอ่ะให้เข้ามาในศาสนาคริสต์อ่ะอืมอืมอืมและการที่เธอเข้าไปทําหน้าที่เป็นมิชชันนารีอย่ะมันทําให้เธอไปเห็นอะไรบางอย่างที่เธอไม่ควรเห็นหรือเปล่าก็เลยถูกเพ่งเลงใช่หรือแม้ว่าหรือแม้แต่เธอไปทําอะไรมาอย่างที่ทําให้คนในลัทธิไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยตามมาฆ่าเธอตามมาสตอกแล้วก็ฆ่าเธออืม เราว่าเนี่ยก็น่าสนใจดีเวลาผ่านไปเวลามันก็มันก็มากขึ้นเรื่อยๆความสงสัยคนก็มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเนาะ,ะหลายคนเริ่มหาข้อสรุปได้แล้วว่าคดีฆาตกรรมของอาร์เ์เพอร์รี่เนี่ยน่าจะเป็นคนดีที่เกี่ยวข้องกับลัทธิอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะว่าการฆ่าเธอหรือการจัดบางศพเธอม,มันมันคือการดิสเพลย์สัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างจริงๆแหละทั้งไม้กางเขนทั้งสัญลักษณ์ดาวหลายๆแายแฉกครับครับที่น่าสนใจมากๆจุดเปลี่ยนหนึ่งคือว่า อยู่วันนี้คืนดีอ่ะตำรวจตำรวจที่ดูแลคดีนี้อยู่เน,ะนาะได้รับแจ้งมาจากนักงสืบแล้วก็นักข่าวอีกคนนึงเขาบอกว่ามันมีนักข่าวที่กาลังตามพนักอนต่อเนื่องคนหนึ่งอยู่อืนักข่าวบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ไหมว่าผมกําลังคุยกับพนักอนต่อเนื่องคนนึงนะแล้วคนเนี้ยบอกมาว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าอลิสเพอร์รี่ออเอออ่ะฮะเออคือพิกมากเอ,อคือไอพาักงต่อนนเนื่องคนนี้มันคือ เดวิดบอคูบิชอ่ะซันด็อปแซมอ่ะแล้วที่ผ่านมาคือซันด็อปแซมอ่ะครับถูกเพ่งเล็งมาตลอดว่าเขาไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวอะ่ะเขาก็เห็นในฐานะที่เป็นสมาชิกของลัทธิบูชาซาตานนะเนาะแล้วการที่บอคูบิชมาพูดเองว่าเขารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าอลิสเพอรี่แปลว่าเฮ้ยหรือว่าการฆ่าคนนี้มันคือขอบวนการอะไรบางอย่างของลัทธิบูชาซาตานในอเมริกาหรือเปล่าอะ่ะเออเออหลักฐานทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มเข้าเข้าคู่กันมากขึ้นเนาะ เออนักสืบที่ดูรลคาดีนี้พอรู้ข้อมูลนี้มาครับเขาก็รีบเดินทางไปหาเบอร์คูวิชในคุกเว้ยเพื่อคุยเพิ่มเตมิมว่าเฮ้ยคุณเขียนจดหมายออกมาแบบนี้ว่าคุณรู้ว่าใครเ,คเป็นคนฆ่าก็บอกเราสิว่าใครเป็นคนฆ่าเราจะได้ไปจับตัวมาอืแต่เบอร์คูวิชไม่พูดอะไรมากกว่านี้แล้วอะ่ะแบบไม่เอ่ยปากแล้วบอกว่าเออผมไม่พูดแล้วถ้าผมพูดมากไปกว่าน,นี้นะครอบครัวผมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะถูกฆ่าก็ได้ ซึ่งแบบไม่ค่อยดูลึกลับขึ้นไปอีกเนาะความลึกลับของคดีนี้มันก็มีมาเรื่อยๆครับทฤษฎีที่มันหลักก็คือทฤษฎีเรื่องมูชาสาตาแหละมันก็เริ่มเป็นกระแสหลักมากขึ้นแล้วมันหาทฤษฎีอื่นมาคัดง้างไม่ได้แล้วอะ่ะอ uh ืม huh. แต่ในขณะเาาดียวกันตำรวจก็ไม่สามารถหาคนร้ายหาหลักฐานอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาได้เลยอะ่ะไ uh huh. ปถึงหลักฐานที่สําคัญหรือว่าพยานที่สําคัญมาได้เลยนะคดีนี้มันก็กลายเป็นโคเคสมาตลอดอายรับ uh huh. จนถึงปีสองพสิบดอ่ะคือผ่านไปมันสี่สิบปีอ่ะหลังจากที่อริสุขา่าตำรวจก็แถลงข่าวว่าสามารถรู้ตัวฆาตกรได้แล้วอ่ะอ่าโอ้โหจากสี่ิบปีที่ผ่านมาส0สิบปีที่ผ่านมาเออ,อเขารู้ตัวฆาตกรจากการที่เอาดี a ของผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งไปแมชกับหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุในอดีตอืมก็คือพวกซีเมนพวกน้ำอสุจิหรือว่าอะไรต่างๆะนะเอออะไรต่างๆเขาเขาไม่ได้บอกลงเลยว่าคืออะไรแต่คิดว่าคงจะเป็นอะไรแบบนั้นแหละเนาะ สรุปว่าฆาตกรในคดีนี้คือสตตเฟนคลอฟอร์ดเว้ยเฮ้ยเชี่ยพนักงานขขงรักษาความปลอดภัยที่ไปเจอศพคนแรกอะ่ะโอ้ไปเชี่อคนลุกจริงปะเนี่ยพอตำรวจไปหาคลอฟอร์ดที่บ้าน uh. เพื่อแสดงตัวว่าจะเข้าไปขอจับกลุ่มครับคลอฟอร์ดก็โอเคเดี๋ยวผมกำลังจะเปิดประตูนะพอตำรวจกำลังเดินเข้าไปหาอืม hmm. คลอฟอร์ดเอาปืนที่ตัวเองมีอยู่ในบ้านยิงตัวเองตายเว้ย hmm. แล้วก็จบไปแบบนั้นเลยอ่ะ hmm. แต่ตำรวจมั่นใจว่าคลอฟอร์ดคือฆาตกรจริงๆเพราะว่าหลักฐานมันมาตัวมากๆดีนเดย์มันมาตัวมากๆอความพีคต่อมาคือตอนที่ตำรวจเข้าไปค้นบ้านคลอฟอร์ดอ่ะตำรวจเจอหลักฐานหลายๆอย่างเนาะหนึ่งในนะั้นคือหนังสือเล่มหนึ่งหน uh huh. ังสือเล่มนี้ชื่อว่า Ultimate Evil hmm. เป็นหนังสือของเมาริเทอรี่ที่เป็นคนเสนอทฤษฎีว่าเดวิดเบอร์ควิชเป็นคนฆาตกรต่อเนื่องที่อยู่ภายใต้ลัทิบูชาซาตานนะ่ะอืมองั้นแปลว่าครอฟอร์ดรู้เรื่องเบอร์ควิชมาตลอดหรือเปล่าอแล้วนี่คือความเชื่อมนุษยสำคัญมากๆเลยนะระหว่างเบอร์ควิชคลอฟอร์ดและลัทธิบูชาซาตานะอ่ะอ่เออภาพมันใหญ่ขึ้นอนะ่ะเออ แล้วหนังสือนี้คือหนังสือที่สีของคนที่แบบหมกมุ่นเ,เรื่องเครื่องรถตูบูชาสไตล์มากมากอะว่ามันมัน <c oughs> มีลาทินี้จริงในเอนเมริกาครับ <c oughs> และด้วยความที่คอฟฟอร์ดฆ่าตัวตายอ่ะมันทําให้ความ <c oughs> จริงอะไรบางอย่างมันก็ตายตาม,ามไปด้วยเว้ยโอ้โหและอันนี้แม่งยิ่งแบบคนลึกลับขึ้นไปอีกอะ่ะสําหรับเรานี่คือถ้าเป็นหนังนี่คือคลิฟแฮงเกอร์มากๆอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่มีซีซั่นสองด้วยอะ่ะไม่รู้จะมีซีซั่นสองตอนไหนอะ่ะ <c oughs> คิดว่าไอ้หลักฐานที่เจอนังสือ Ultima t e Evil ในบ้านของคลอฟอร์ดนี่คือเรื่องใหญ่มากๆเลยนะมันมันมันพาคดาีนี้ไปเห็นภาพใหญ่ว่านี่อาจจะไม่ใช่คดีฆาตการรมที่คนคนนึงทำเพียงลำพังอ,ะอ่ะมันมีลัทธิอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังชักจูงอยู่เบื้องหลังเขาอยู่หรือเปล่าอะครับจริงๆแล้วคดีนี้มันเรียกว่ามันคดีที่ซอฟแล้วหรือไขคดีนี้แล้วก็พูดได้แหละเพราะว่าฆาตกรรู้ตัวแล้วฆาตกรเสียชีวิตแล้วเนาะ แต่ว่าในีแย่สำหรับเราอะ่ะมันก็ยังอันโซฟในหลายๆเรื่องเว้ยอืมจริงเช่นแรงจูงใจในการฆ่าคืออะไร <c oughs> แล้วก็แล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคลอฟอร์ดแหละแล้วถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเบอร์โควบิชล่ะมันเชื่อมโยงกันจริงๆหรือเปล่าอะ่ะอืมแล้วมันมีหลักฐานไม่ความแป็ได้สูงมามันเชื่อมโยงกันจริงๆเว้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างจริงๆนะเชื่อคือลัทธิบูชาสาตานเครือข่ายหรือลัทธินี้เนอเมริกามันใหญ่โตมากๆอ่ะถ้าเป็นแบบนี้อ่ะ แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอีกกี่เคสที่มันเกี่ยวข้องกับลัทธิสบูชาสาตานพวกนี้อีกอ่ะที่เราไม่รู้ใช่<ล>ใช่มันน่ากลัวมากเลยเออแล้วหนึ่งเรื่องที่เรารู้หลังจากที่รู้ว่าคลอฟอร์ดเป็นฆาตกรนะครับคือเรานึกย้อนกลับไปในตอนที่อยู่ในโบสถ์นะยศนึกออกปะครับอลิซคงเข้าไปแบบไปนั่งพักในโบสถ์จริงๆอะ่ะไปนั่งสวดมวนต์ภาวนาแล้วเราหน้าที่ของคลอฟอร์ดคือคนสุดท้ายที่ต้องมาปิดประตูโบสถ์ด่ายศอืม แปลว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโบทตลอดเวลาเลยหรือเปล่าอ่ะใช่เออฆ่าเธอเปิดประตูแล้วก็ดิสเพลย์ศพของเธอเพื่ออะไรบางอย่างทําวิธีอะไรบางอย่างที่ตัวเองรู้อยู่คนเดียวอ่ะอืมแล้วนี่คือโบสถ์อ่ะโบสถ์ที่มันควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนมาน,นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้อ่ะออืากลับกลายเป็นคดีที่เกิดในสถานที่ที่โหมันมันคอนทราสกันอ่ะมันออมัน มันต่างกับภาพลักษณ์ของโบสท,ที่คุณจะมีอ่ะเออแล้วแล้วผมนึกนึกย้อนกลับไปแบบมันไม่ใช่แค่ความคอนทราสต์บางอย่างแต่ว่ามันคือสิ่งที่พี่ทันย่อนไว้อะว่าถ้าคืนนั้นน่ะตำรวจเข้าไปในโบสถสักนิดนึงอ่ะใช่เรื่องราวมันอาจจะอาจจะง่ายขึ้นกว่านี้หรือแม้กระทั่งอาจจะเปลี่ยนไป,ไปจากนี้ก็ได้เออผมก็ไม่แน่ใจอืมอ,มอ,มอมืมันมีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่พ่มพนิฉัยศพของอลิสเพอร์รี่ครับ เขาไม่นิชัยเ <c oughs> ขาสันนิษฐานว่าอลิสนาเสียชีวิตตอนประมาณสักเที่ยงคืนออืมน <c oughs> ั้นแปลว่าแปลว่าอลิสน่าจะถูกเสียถูกฆ่าหลังจากที่ประตูโบสถ์ถูกปิดไม่นานอนะ่ะครับหรือไม่ก็ก่อนที่ประตูโบสถ์จะปิดไม่นานอนะ่ะแป๊บเดียวอ่ะ <c oughs> ประมาณนั้นอนะ่ะอืมแล้วถูกฆ่าแล้วถูกเก็บไว้ดันั้นแล้วก็คลอฟอร์ดก็ออกไปทําหน้าที่คือไปเดินตรวจตามหาอะไรแบบปกติเหมือนไม่ได้เกิดขึ้น โอโเขาก็แวะกลับมาในบางเวลาที่ไม่มีคนเห็นเพื่อมาดิสเพลย์ศพอ่ะโหดสัตว์โหดสัตว์สัตว์โคตรโหดเลยแล้วอย่างที่ยศบอกอ่ะถ้าตำรวจทำมากกว่านี้อีกหน่อยนึงอ,ะอ่ะนอกจากเข้าประตูแล้วคือแบบเข้าไปหน่อยไหมนั่นดิทำไมถึงไม่เข้าไปวะเราไม่แน่ใจว่าความแตกต่างมันจะเป็นอะไรบ้างนะแต่เราคิดว่าถ้าสมมติเข้าไปได้เร็วก,กว่านี้เห็นศพได้เร็วก,กว่านี้อ่ะไม่แน่ว่า มันไหนเป็นช่วงเวลาที่ก่อนที่คอรฟอร์กับจะ,จะกลับมาดิสเพย์ศพก็ได้นะเออเออไม่แน่ใจเลยอะ่ะเออหรือแม้แต่หลักฐานอะไรบางอย่างมันอาจจะยังคงอยู่มากกว่านี้อะ่ะเออใช่ใช่ใชผมผมว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าแต่เราก็ไม่ไม่มีใครรู้เนาะว่ามันเป็น What ออ If ะเป็น What If เพ e ส t i o n อะ่ะมันมันมันเป็นมันเป็นที่ปิดอ่ะเนาะแล้วก็สมมุติว่าตำรวจเข้าไปได้เร็วกว่านั้นจริงๆแล้วเจอหลักฐานได้มากกว่านั้นจริงจ คพูดในทางกลับกันน่ะมันก็แปลว่าเวลาที่คลอฟอร์จะกรบเกลือหลักฐานน่ะมันก็น้อยลงน่ะอืมอันนี้เป็นคีย์สําคัญมากเลยที่ว่าโอเคถ้าตํารวจทํางานมาก,กาขึ้นนิดหน่อยกันดับตัวคนร้ายอาจจะได้ตัวเร็วขึ้นกว่านี้อ่ะไม่ต้องรอสี่สิบปีอะ่ะนั่นแหละครับที่ว่าเออมันก็เป็นคดีที่ค่อนข้างน่ากลัวมากเนาะมันจะมีบางดีเทลที่เราบอกว่าเราเราไม่สามารถบอกได้เพราะมันตนอดที่ว่ามันน,มน่ากลัวเกินไปเว้ เออถ้าใครจะไปคนคดีนี้ต่อก็ระวังประมาณนึงนะครับเพราะมันค่อนข้างมีดีเทลที่แบบโหดอ่ะอืมอืมเมื่อกี้ผมอันนี้ขนาดแบบลน่ากลัวเออแล้วดีที่แบบเราพยายามกันตัวเองมาหน่อยไม่งันน่อยเราก็โจมหนึ่งไปก็แหละมันน่ากลัวเกินไปเลยครับเออใช่ผมผมรู้สึกว่าวิวชวลที่พิธันเล่ามามันมีความแบบน่ากลัวเป็นอันดับต้นๆอ่ะเท่าที่เราเคยคุยกันมาในรายการเลยก็ได้อ่ะใช่ครับประมาณนี้ครับโยคิดยังไงบ้างคดีนี้โอ้โห ผมผมแทบจะไม่ต้องคิดอะไรเลยผมคิดว่าไอความความซับซ้อนของมันน่ก็เรื่องหนึ่งเนาะอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นคีย์คีย์สำคัญของของคดีนี้มันคือเรื่องของลัทธิบูชาสาตาร์อย่างที่พิธันว่าแหละคือความเชื่อมันก็ไม่ผิดนะเนาะคือการที่คนเราจะเชื่ออะไรมันก็ไม่ผิดแต่ว่าเคสไปเคสไปว่าผมคิดว่าการที่เราเชื่อในสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมันลงเอยด้วยกันฆาตกรรมใครสักคนหนึ่งไงมันก็เป็นเรื่องผิดนะเนาะเ,นเออใช่ใช่คือเวลาพูดถึงลัทธิเขาแบบเนี้ยลัทธิบูชาสาตาร์แบบเนี้ย มันก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเนาะมันก็แตกแยกไปเยอะแยะมากมายอะ่ะอืมอืมแล้วเราคิดว่ามันอยู่ที่การกระทำมากกว่าแหละครับคือโดยตัวเขาเองถ้าเป็นไปรักทีิที่คุณจะบูชาอะไรแล้วคุณก็ไม่ทําอะไรไม่ทําไปใครเดือดร้อนไม่ได้ไปฆ่าใครอะไรเงี้ยก็โอเคก็เป็นไปได้เนาะไม่ได้แบบทำให้สังคมมันแตกแยกหรือว่ามันเกิดความเกลียดชงังมันก็อยู่ไ,ได้แหละแต่แต่เมื่อมันลาเส้นมาถึงขั้นที่ถึงขั้นทําร้ายร่างกายคนฆ่าคนเนี่ยไอ้คิดว่าเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วต้องมา ช่วยกันคิดแหละว,ว่าจะแก้ปัญหาน,นี้ยังไงกัน,กนดีครับอืมอืมโอเคครับผมครับประมาณนี้ครับของเราครับเดี๋ยวพักฟังข้อสวาสักครู่นะครับแล้วกลับมาฟังเรื่องของยุดต่อในบรดหน้าครับโอเคครับ โอเคครับกลับมาอยู่ในเบกที่2ของรายการ Another Case เอพิโซดที่115ครับผมทำไมผมใส่เสื้อตัวนี้รูไม่มีคอวะเพราะว่าพี่ไม่ได้ใส่เสื้อลายไงอ่าทำไมวันนี้ไม่ใส่เสื้อลายอ่ะคนเรามันจะมีกี่ลายวะก็พี่ก็ใส่มาทุกลายแล้วนะผมมีเนื้อน้องลายผมชอบกินครับอ่โอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มเล่าเลยแลวกันนะครับคือเรื่องของผมอ่ะมันจะมีความแบบคนละทีม ทีมเดียวกันเป็นโบทเหมือนกันแต่ว่าไปในคนละอนชองกับของพี่ทันของพิทันแม่งคือผมรู้ว่าพิทันจะเล่าเรื่องโหดๆไงผมก็เลยต,ตเตรียมเรื่องฉีกใหมาอ,อีกละเออ <laughs> คือเรื่องของผมอะมันจะเป็นตีมที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาเมื่อพูดถึงบสเนาะเวลาเราพูดถึงบทเราจะนึกถึงคํานึงคำนึงหรือว่าปรากฏการปรากฏการนึงคือเรื่องของปฏิหารครับเอออย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆในพวกซีรีส์หนังภาพยนตร์อะไรเงี้ยล่าสุดก็พวกอะไรนะ midnight mass อะ่ะเออที่ที่มันจะมี ปาฏิหาริบางอย่างเกิดขึ้นในโบสถ์เลยพวกเนี้ยคือคือผมก็เลยคิดว่าจริงๆภาพจำหนึ่งของโบสถ์ก็คือเรื่องของการที่มันมีวิราิลเกิดขึ้นมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลได้มันเกิดขึ้นอะไรเยงี้ครับซึ่งเรื่องนี้ผมเล่าเนี่ยก็จะเป็นตรีมอร์บอนนี้แหละแต่ว่าบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องที่ยาวมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในใน,ในความเขียนของผม,มนะครับคือเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เมืองเบียทริสรัฐเนบราสกาที่สหรัฐอเมริกามันจะเกิดขึ้นช่วง1950ก็จะเป็นช่วงก่อน ก่อนเรื่องของพี่ธันประมาณ20-30ปีอะไรประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องเนี่ยผมขอเล่าไปสู่เมืองที่ชื่อว่าเบียทริสก่อนคือเมืองเบียทริสเนี่ยมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเป็นเมืองเรียบๆรียบพิธันคือถ้าสมมติว่าเรานึกภาพเมืองเมืองที่ไม่ค่อยไม่ค่อยบือหวาไม่ค่อยเอ็กโทรเวิร์ตมากๆเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพที่มันคล้ายๆกับเมืองเบียทริสนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรบือหวาทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆคือเมืองนี้มันเป็นเมืองเล็กๆครับมีประชากรประมาณหมื่นต้นๆหมื่น เพิ่งจะเป็นเมืองจริงๆเนี่ยเมื่อตอนปี1860นั่นเองก็คือแบบเป็นเมืองที่ไม่ได้มีประวัติยาวนานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่มีทุกอย่างครบถ้วนเนาะเหมือนที่เมืองเมืองหนึ่งคนจะมีมีโบสถ์มีร้านอาหารมีทําฟาร์มมีมีชาวบ้านที่ใช้ชีวิตกันอย่างทั่วไปแล้วก็แน่นอนว่าที่เราจะโฟกัสกันเนี่ยก็คือว่ามันมีโบสถ์แห่งหนึ่งในในในเมืองเบียทริสนี่แหละที่เป็นสถานที่รวมตัวของชาวคริสในพื้นที่ซึ่งวันนี้เรื่องที่ผมจะเล่าเน เวส t อนบับบิทิเชิร์ชก็คือเป็นโบสถ์ของนิกายบัติสนี่นแหละที่จริงมันไม่ใช่คาทอลิกนะครับซึ่งมันก็เป็นโบสถ์ทั่วไปที่มีชาวเมืองเนี่ยมาทํากิจกรรมมีพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็แน่นอนมีคณะนักร้องประสานเสียงคือพี่ทันนึกออกไหมเวลาเราดูหนังหนังคริสเลยว่าหรือว่าเวลาเราไปโบสถ์คริสในประเทศไทยเราก็จะนึกถึงพวกที่เขาเป็นคณะนักร้อง,องยืนเอ,อ่ยยืนประสานเสียงกันแล้วก็โหร้องเพราะ,ะมากเลยแต่ละคนเนาะเออค,คือพี่ทันเคยมีประสบการณ์กับกับโบสถ์คริสมากแค่ไหนอะ โอ้น้อยมากเลยอ่ะคืออือย่างมากคือเราก็เข้าไปท่องเที่ยวไปดูสถาปัตย์อ,อ่ะอ่าเออเออแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเนอะเอเอ,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 เอไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปแบบไปอยู่ในพิธีอะไรแบบนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ย<ๆ>ครับอืมอืมอืมคือคือ,คอตัวผมเองอะ่ะเรียนโรงเรียนคริสต์มาก,ก็เลยแบบมีมีภาพจําเกี่ยวกับพวกคณะนักร้องะไรพวกเนี้ยคือก็รู้สึกว่าเอออะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งไปที่เป็นไอคอนิกมากๆของการมีพิธีเกิดขึ้นในโบสถ์นะครับทีเนี้ยมันก็เป็นเป็นโบสถ์ที่ อย่างที่ผมได้เล่าไปเลยมีความปกติทั่วไปแล้วก็มันมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนมาถึงวันที่1มีนาคมปี1950มันเป็นวันพุธเลยนะครับคือวันนั้นเนี่ยมันก็เป็นวันธรรมดาทั่วไปอีกแล้วแหละแต่ว่าช่วงเวลาหนึ่งทุ่มยีเนี่ยมันมีนัดหมายกำหนดการเกิดขึ้นคือมันเป็นนัดหมายเพื่อซักซ้อมของคณะประสานเสียงนี่แหละของโบสถ์เวสต์แอนด์บับติสเจอร์นี่แหละคืออย่างที่ผมบอกว่าคณะนักร้องประสานเสียงเนี่ยเขาต้องทำการซักซ้อมบ่อยมากอะไรเงี้ยเพื่อให้มันมี มาตรฐานมีความสามารถในการร้องเพลงของของในของในโบสถ์ออกมาให้อย่างถูกต้องเลยครับซึ่งมันก็เป็นกําหนดการที่มันเซตเอาไว้เนี่ยตามปกติทั่วไปที่เขาเซตไว้เลยเป็นรูทีนของประจำอาทิตย์นี่เลยแล้วก็วันนี้มันก็ควรจะเป็นการซ้อมตามปกติเหมือนเช่นเคยแต่ว่าว<ะ>พอเวลาเนี่ยมันล่วงเลยมาถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบห้าเนี่ยก็คือเลยนัดหมายประมาณห้านาทีแล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วทั้งเมืองเบียร์ทริมิทันก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น คือเสียงมันเป็นเสียงระเบิดดังมากนะมันแบบเอ็ก o พลชั่นดังขึ้นมาแบบแสบแก้วหูมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันทําให้เกิดบ้านสั่นกระจกก็แตกแต่มะเบดเลยข้าวของในในเมืองนี้มันก็ปลิวว่อนหมดเลยพี่ทันแล้วก็ไฟทุกน้งเมืองเนี่ยมันก็ดับลงแล้วก็สถานีวิทยุที่มันตั้งอยู่ข้างเนี้ยมันก็ดับลงมาปิดตัวลงเพราะว่าสัญญาณมันขัดข้องคือทุกคนในเมืองเบียทริสตอนเนี้ก็กาลังอยู่ในอาการตกใจอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมืองที่มันสงบสุขมากๆเนี้ยกันแน่เออแต่ว่า หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากเสียงระเบิดนี้ดังขึ้นน่ะทุกคนก็รู้ทันทีว่าต้นตอของเสียงระเบิดนียมันดังมาจากไหนมันคือโบสถ์เวสต์แอนด์แบปทิสเชอร์ชอ่ะที่ตอนเนี้มันอยู่ในสภาพแบบเละเทะมากๆอ่ะทุกอย่างปลิวว่อนมันแล้วก็แบบข้าของกระจุยกระจายแล้วตอนนี้มันมีไฟลุกท่วมโบสถ์ Bot, แห่งนี้อยู่เต็ไมไปหมดเลยอะไรงี้ครับซึ่งแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนที่เห็นภาพเนี้ย่อมอยู่ในการตกใจแล้วก็ตกใจกับเสียงด้วยตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยแต่ว่า ในท่ามกลางชาวบ้านที่ตกใจอยู่พี่มันมีคนคนหนึ่งที่ตกใจมากที่สุดตกหรือว่าตกใจกว่าชาวบ้านทั่วไปก็คือว่าก็คือบาดหลวงวอลเตอร์เคลมเปิลคือสาเหตุที่บาดหลวงวอลเตอร์เนี่ยตกใจเพราะว่าเขารู้เมื่อวันเนี้ยตอนเนี้ทุ่มยี่สิบห้าเนี่ยมันคือตอนที่คณะประสานเสียงกําลังซ้อมร้องเพลงอยู่ในโบสถ์แห่งนี้พี่ทันเออและจากเสียงระเบิดจากภาพเปลวไฟที่มันลุกโชนอยู่ตรงหน้าทําให้เขามั่นใจมากๆว่าใครก็ตามที่อยู่ในโบสถ์ตอนเนี้ย ไม่น่ามีใครมีชีวิตรอดอย่างแน่นอนอเพราะว่าทั้งระเบิดมันรุนแรงมากแล้วไฟที่มันรุนแรงมากๆเงี้ยคือแทบจะตายร้อยเปอร์เซนหลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้ามาระงับเหตุลงได้สาเร็จก็คือไฟก็สงบลงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําใจแล้วว่าเข้าไปในบ้านเนี้ยเข้าไปในโบทนเนี้ยจะต้องเจอศพจํานวนมากแน่นอนที่ถูกกองขี้เท่าเนี้ยทับถมเอาไว้แต่ว่าความเป็นจริงนี่มันเกิดขึ้นนะพิธานก็คือว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี้ยบุกเข้าไาในโบสถ์แล้วเนี้ย Uh huh. เออเออคือไม่เจอศพเลยแบบไม่ได้ศพเดียวอะ่ะทั้งที่ในในบทตอนนั้นเน่ะมันควรจะมีศพของคณะประสานเสียงอยู่ทั้งหมดประมาณ15ชีวิตอะ่ะแต่ไม่มีใครเจอศพของใครเลยแม้แต่แม้แต่คนเดียวเออเออเออคือม,มันก็เลยมันก็เลยมีความสงสัยเกิดขึ้นในหัวผมตอนที่อ่านเรื่องเนี้ยซึ่งก็น่าจะคล้ายๆกับพี่ทันเนาะว่าผมก็สงสย uh ัย huh. ว่าศพหายไปไหนพวกเขานีออกมาได้หรอหรือว่าศพเนี่ยมันไหม้จนกลายเปผงไปแล้ว หรือว่ามันมีปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในโบสถ์แห่งนี้หรือเปล่าเออพี่ทันว่าไงบ้างพี่ทันลองเดามาก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะเฉลยเรื่องน,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 นี้อีกทีหนึ่งไม่น่ากลัวใช่ไหมไม่น่ากลัวผมว่าผมว่าเขามีห้องใต้ดินเว้ยเฮ้ยมาแบบ practical มากๆมาแบบ <laughs> เออเออเออได้ได้ได,ได้พี่ทันเดาว่ามีห้องใต้ดินโอเคคือเพื่อที่จะเฉลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง กับคนที่ควรจะอยู่ที่โบสถ์ในเวลานั้นในช่วงนั้นนะครับก่อนอื่นเลยเ<อ>คือคืนวันนั้นเนี่ยมาย้ํากันอีกรอบหนึ่งว่ามีการนัดหมายเพื่อซักซ้อมของคณะประสานเสียงจริงมีการนัดหมายจริงๆเนาะโดยเวลานัดหมายเนี่ยคือเวลาประมาณหนึ่งทุ่มยีอยากให้ทุกคนจําเวลานี้ไว้นะครับทำให้ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงใช่ใช่ช่วงเวลาประมาณแบบบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมงเลยครับบาดหลวงวอเตอร์เนี่ยก็คือเป็นบาดหลวงประจําบทเนี่ยที่เห็นว่าวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวเนี่ยเขาก็เลยเดินมาจุดไฟที่ เหมือนเป็นที่ให้ความร้อนนะครับของของโบสถ์แห่งนี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านเพื่อไปกินข้าวเย็นคือพอทานข้าวเย็นเสร็จเนี่ยพิถันช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสินาทีเนี่ยบาทหลวงวอเตอร์เนี่ยพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับบาทหลวงของนิกายแบบทิศส,สามารถแต่งงานได้เนาะก็กําลังจะพากันกลับไปที่โบสถ์ด้วยกันแต่ว่าตัวลูกสาวพ่ทนันกลับทําชุดที่ใส่อยู่เนี่ยเลอะเหมือนทกินข้าวแล้วทําเลอะทาให้แม่ของเขาเนี่ยต้องรีดชุดใหม่ต้องแบบเอาชุดอใหม่ออกมารีดอะ ทำให้ไปช้ากว่าที่กําหนดการเอาไว้อเออคนต่อมาครับเป็นสมาชิกคณะประสานเสียงคนหนึ่งที่กําลังจะออกจากบ้านแหละเพื่อไปตามนัดหมายประมาณถึงทุ่มยี่สิบนี่นแหละแต่ว่ารถอ่ะสตาร์ทไม่ติดเว้ยคือกำลังจะออกจากรถแล้วออกจากบ้านแล้วรถสตาร์ทไม่ติดก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่เป็นคณะประสานเสียงด้วยกันเนี่ยให้ออกมารับหน่อยให้ออกมารับเธอกับน้องสาวไปหน่อยแต่ว่าสมาชิกคนที่เธอโทรไปหาพี่ทันเป็นเด็กมัธยมปลายเนาะที่กําลังทํากันบ้านเรขาคณิตอยู่ แต่ว่าทําไม่เสร็จโจย์มันยากเว้ยก็เลยแบบดีเลย์อ่ะทำให้ทํากว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยก็สายแล้วแล้วก็ไปรับเพื่อนคนเนี้ยสายด้วยต,ตัดภาพมาครับที่สมาชิกอีกคนหนึ่งคนคนเนี้ยก็รถสตาร์ทไม่ติดเช่นกันอ่ะชั้นาที่ทั้งวันเนี่ยเธอก็ขับรถคันเนี้ยไปไหนมาไหนเนาะแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะขับออกไปโบสถ์เพื่อไปซักซ้อมร้องประสานเสียงอ่ะรถมันก็ดันสตาร์ทไม่ติดอ่ะทั้งด,ด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน่ะเอออตัดภาพมาอีกคนหนึ่งครับคนคนเนี้ยก็เป็นสมาชิกประสานเสียงเช่นกันเป็นคนที่ ตรงต่อเวลาเสมอแทบจะไม่เคยไปสายเลยแล้วก็เธอเนี่ยมักจะก,กระเตงลูกตัวน้อยของเธอไปด้วยแต่ว่าวันนั้นน่ะเธอต้องไปช่วยแม่ทําธุระที่บ้านทาให้ต้องไปช้าก็าปกติหรือว่ามีเหตุทําให้ไปสายก็ปกติแต่ถ้ามีคนนึงคนคนนี้ก็ยุ่งมากมากเลยมัวแต่วุ่นวายกับการเขียนจดหมายจดจ่ออยู่กับการเขียนจดหมายฉบับนี้ทาให้รู้ตัวทีก็ไปโบสถ์สายแล้วอะ่ะคนต่อมาครับข mm. ี้เกียจเพราะาอากาศหนาววันนี้แบบอากาศหนาวมากก็เลยตัดสินใจที่จะ นอนอยู่ที่บ้านให้นานขึ้นอยู่แบบดีเลย์พี่ทันก็เคยเป็นใช่ป่มแบบเออแม่งมี<ผ>มน <า S 2> ัดแต<ม>่กู <laughs> ผมเริ่มเดาทางถูกแล้วอะเออเออแม่งขี้เกียจไว้แบบเออกูก็ขี้เกียจจากบ้านมาอยู่ในบ้านอุ่นๆต่อไปแล้วก็ออกจากบ้านมาช้ามากส่วนอีกคนครับกำลังวุ่นวุ่นเพราะว่าภรรยาเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านทําให้เขาเนี่ยต้องเลี้ยงลูก2คนด้วยตัวเองแล้วก็ในขณะที่กําลังจะพาลูกๆไปที่โบสถ์ด้วยเนี่ยเขาก็คุยกับลูกๆเพลินอะแบบเด็กก็ถามอะไรไปเรื่อยเขาก็คุยกับลูกเพลินจนดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งก็อ้วว้นี่า ก็เลยรีบออกจากบ้านไปต่อมาครับวัยรุ่นอีก2คนในคณะประสานเสียงเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันทั้ง2คนเนี่ยมัวแต่ฟังวิทยุรายการโปรดเพลินจนลืมเวลาทําให้ไปสายทั้งคู่เลยเออซึ่งเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดแค่กับพวกนักรองนะมันเกิดขึ้นกับนักเปียโ,โนด้วยซึ่งนักเปียโนเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบคนที่เป็นคีคีเพร์เซนคนสําคัญในในคณะประสานเสียงนี้เหมือนกันคือมือเปียโนคนนี้ ไม่เคยสายเหมือนกันเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากเช่นกันแล้วก็วางแผนว่าจะไปเซตติ้งทุกอย่างไปตักซักซ้อมไปเตรียมอุปกรณ์เนี่ยล่วงหน้าครึ่งชงั่วโมงแต่ว่านักปิโนคนนี้พี่ทันพลอยหลับไปเผลอหลับไปหลังมื้อเย็นเ <c oughs> ว้ยกินข้าวอิ่มแล้ว <c oughs> แบบเผลอหลับอะ่ะ <c oughs> ซึ่งกว่าจะตื่นมา<อ>ก็คือแม่แม่มาปลุกเว้ยประมาณท<อ>ุ่มสิบห้าก็คือเกือบสายแล้ว<อ>ก็เลยต้องเตรียมตัวต้องวิ่งวุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็รีบออกจากบ้านซึ่งการตื่นสายของนักปยโนคนนี้ ก็ทำให้แม่ของเธอเนี่ยซึ่งซึ่งแม่ของของของ,ของนักพิโน,โนคนนี้เป็นผู้คุมคณะประสานเสียงก็เลยสายไปด้วยอเออทอําให้แบบมันไม่มีใครไปถึงทันทันเวลาเลยเว้ยคือแบบแม่งบังเอิญมากๆคือทุกคนเนี่ยที่ผมเล่ามามันยังไม่หมดเนะยิงมีอีกผมข้ามไปคือทุกคนในคณะประสานเสียงเนี่ยมีเหตุสุดวิสัยให้ต้องไปสายพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มยีเนี่ย แก๊สที่รั่วออกมาจากท่อข้างนอกครับท่อข้างนอกโบสเนี่ยมันก็รั่วเข้ามาในอาคารโบสเนี่ยแล้วก็ไปทําปฏิกิริยากับเครื่องทาความร้อนภายในโบสเนี่ยมันก็เลยนําไปสู่การระเบิดที่ส่งเสียงดังลั่นไปทั่วเมืองแต่ไม่มีสมาชิกคนไหนเสียชีวิตเลยเพราะว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นในตอนนั้นไม่แต่คนเดียวเพราะทุกคนแม่งไปสายหมดเลยอ <c oughs> เออคือแม่งโคตรบังเอิญแบบบังเอิญโคตรๆอะ่ะไม่รู้จะบังเอิญยังไงอีกอะ่ะคือการซ้อมที่ผ่านมาวิทันแบบไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมา สมาชิกทุกคนอ่ะแทบจะมาสายนับครั้งได้คือหากไม่มีเหตุสุวิสัยจริงๆอ่ะคือไม่มีใครมาสายเลยเว้ยแต่ว่าในวันนั้นออนะครับที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นน่ะและการที่พวกเขาเนี่ยถ้าถ้าพวกเขามาตรงเวลาเช่นปกติเช่นเคยเนี่ยมันอาจทําให้พวกเขาเนี่ยถูกระเบิดตายถูกไฟคลอกตายได้สมาชิกทั้งสิบห้าคนเนี่ยกลับพร้อมใจกันมาสายแสงงั้นอ่ะเออถ้าเราเชื่อว่าความบังเอิญมันไม่มีจริงเนี่ยมันจะอธิบายสิ่งนี้ยังไงวะ นั่นดิคือคือแม่งมีทั้งแบบอ่รถเสียใช่ไหมเดี๋ยวผมทบทวนรถเสียมัวแต่เขียนจดหมายคุยกับลูกเพลินขี้เกียจคนที่ขี้เกียจขี้เกียจออกขี้เกียจจากบ้านแม่งหนาวหรือว่าฟังรายการวิทยุจนเพลินอะไรงเง<อ>ี้ยเหตุผลอื่นๆที่มันรัง้งพวกเขาไว้ในคืนนั้นอะทำไมพวกเขาเนี่ยรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์อะเออคือคืออ่ะถ้ามองในเชิงอันนี้เราเป็นคนที่แบบนอกศาสนาเนาะถ้ามอในเชิงศาส,สนาเขาจะบอกว่าไอ้นี่คือปาฏิหาริย์ ภาพพวกเป็นเจ้าปฏิหารหรือเปล่าที่ทําให้ทุกคนแบบไม่ต้องไปบุกครั้งนั้นเออเอออ่าถ้ามองในเชิงศาสนาใช่ป่ะแต่ถ้าถ้าเราอย่างเราไม่ได้เชื่อศาสนาขนาดนั้นจะแบบเอ๊ะแล้วเราจะอธิบายสิ่งนี้ยังไงดีวะความบังเอิญซ้อนบังเอิญมาเอิญมาเอิญนี้หรอใช่ผมผมคิดเหมือนพี่ทันเลยเว้ยคือผมก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าเราไม่เรียกสิ่งนี้ว่าปฏิหารของพระเจ้าหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการบังเอิญที่บังเอิญแล้วบังเอิญอีกอ่ะที่คนสิบห้าคนนะจะเกิดเหตุให้ต้องไปสายพร้อมกันใน โอกาสเกิดมันหนึ่งในกี่ล้านก็ไม่รู้วะพี่ถันคือแม่งเวอร์มากๆอ่ะเออแล้วเป็นเป็นคนกลุ่มที่ไม่ค่อยไปสายเลยถูกปะ่ะใช่เป็นคนที่ไม่ค่อยไปสายเลยเว้ยคือมันพีคตรงนี้แหละเออวะเออเออวะเราคิดว่าอ่ะถ้ามองแบบจริงจังหน่อยอ่ะอืมมันเพราะอากาศหรือเปล่ามันเพราะสภาพแวดล้อมหรือเปล่าแต่กค็คิดแบบเร็อๆไม่ออกว่ะใช่ใช่คือผมก็ไม่หาไม่สามารถหาคําตอบได้เหมือนกัน คือเรื่องราวมันก็เอนจบจบลงประมาณนี้แหละคือหลังจากนี้โบสถ์ที่พังเนี้ยก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะเหมือนเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะแล้วทุกคนก็จดจําเรื่องนี้ว่าแบบเป็นลัคกี้ฟิฟทีนอ่ะลัคกี้ฟิฟทีนก็คือแบบผู้โชคดีทั้งสิบห้าคนหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือมิราเคิลควายเออร์ควายเออร์ก็คือแบบคณะประสานเสียงอะเนาะเออคือคนก็จดจําเรื่องนี้แล้วก็เหมือนเรื่องราวของของคนในสิบห้าคนเนี้ยพิธันมันก็แบบถูกแพร่กระจายไป ในหนังสือพิมพ์ตามข่าวต่างๆเลยครับคือตอนแรกที่ผมอ่านเรื่องนี้ก็นึกว่าเป็นแบบเออเบิร์นเลเจนด์เว้ยเพราะว่าเรื่องราวามันเวอร์มากอ่ะแต่พอไปดูเอกสารจริงๆอ่ะมันก็มีบันทึกของเรื่องนี้จริงๆอ่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ของคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้จริงๆอ่ะผมก็เลยคิดว่าออะมันเป็นเรื่องจริงแหละและทีเนี้ยที่ต้องมาคุยต่อว่าแล้วมันเป็นไปได้ยังไงวะคือคือแม่งแบบโอโ้โหแม่งเวอร์เวอร์โคตรอ่ะนั่นดิเราอยากคุยคนสายแบบสาย ใายอื่นได้ไหมไม่แบบเราคือแบบไงดีอะคนที่ฉัน,นสาสนาอ,อ๋อคนที่ศาสนธนาหรือพูดในเชิงสภาพแวดล้อมไม่ทําให้คนเกิดอะไรขึ้นบางอย่างการเอาแบบเมืองหรือเปล่าไม่รู้ดิเออเออแต่ยัง <laughs> ยากอยู่ว่ายากอยู่ว่าเกินเกินเกินความสามารถเราไปหน่อยวะ <laughs> <laughs> อันนี้ไไม่ถูกจริงคือเรื่องเนี้ยถ้าเสมอว่าใครอยากไปดูดีเทลเนี่ยหรือว่าไปดูแบบภาพนะครับก็สามารถไปดูในซีรีส์ unsolved mystery ได้ด้วยก็เขาก็มีทำ cover เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอืม เราว่าไม่ไคือนี้เว้ยไม่คือมุมกลับของไฟนอลเดสเซนเซชันอ่ะเออว่ะใช่ใช่คือถ้าไฟนอลเดสเซนเซชันไฟนอลเดสเซนเซชันคือหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์เล็กๆทำให้คนเสียชีวิตใช่ป่ะเออเออเอออันนี้คือหนึ่งเหตุการณ์เล็กที่ทำให้ทุกคนรอดชีวิตเว้ยเออว่ะใช่ใช่แม่งคือไฟนอลไฟแนลเซอร์ไวเซอร์ไบวิ่งอะไรเงี้ยเออใช่ใช่แล้แต่สุดท้ายแล้วผมก็ยินดีนะครับดีใจนะครับที่ ความขี้เกียจก็ทาให้โซนล่อตายได้นะครับครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าขี้เกียจตรงขี้เกียจต่อไปนะครับทุกคนเออแต่ว่าโบดโบดโบสนั้นเนี่ยก็เสียหายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เสียหายมากเหมือนกันอ่าแต่คงบางคนเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโบดอย่างนี้ไปแล้วแหละเนาะอืมอืมอืมคือมันก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แทบจะทันทีไปทันแล้วก็คือมันก็เหมือนก็เป็นโบดของคนในละแวกแหละแต่ว่า ผมว่าคนที่มันจดจําคนที่เชื่อในศาสนาเนี่ยก็น่าจะได้แบบเบนเอฟิตจากตรงนี้ไปเต็มๆเลยถ้าเรามองในแง่ของแบบเป็นกลางมากๆเนาะก็คือคนที่เชื่อในศาสนาเนี่ยก็จะได้ได้เรื่องราวไว้เล่าให้คนคนลูกหลานฟังว่าบทนี้มันมีปฏิหารเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นได้เรื่องราวใหม่ๆเข้าไปในบทเนาะอืมอืมครับมาสนใจดีครับโอเคครับก็วันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวของบทในสองแง่มุมเนาะของพิธันแม่งก็โหดชิบหายแม่งคือแบบ เออแม่งเป็นทั้งบทแล้วก็เป็นการแคลชกันระหว่างความเชื่อของศาสนาคริสต์แล้วก็ซาตานเนาะเออมมนคือในซาตานก็อยู่ในศาสนาคริสต์แหละนะเพิ่มมีมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่อาจจะเป็นแบบมันคือการมีอะไรแบบข่าวดํามากๆอ่ะเออเออใช่ใช่มีความคอนทราสต์สูงมากส่วนของผมก็จะเป็นเรื่องของการที่มีปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่ถ้าเราไม่เชื่อว่ามันเป็นปฏิหารจากจากพระเจ้าจากบทอะไรเงี้ยแม่งก็เป็นเรื่องที่อธิบายยากมากเช่นกันเหมือนกันนะครับ เออเราอยากรู้ว่าถ้าผู้ฟังฟังแล้วมีทฤษฎีอะไรอ,ะอ่ะก็มาออคอมเมนต์หน่อยนะเราก็อยากรู้มากเลยคืออันนี้เกินความ <c oughs> สามารถเราประมาณนึงเว้ยใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่ใช <c oughs> เช่นกันโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามรายการของเราทั้งสองคนได้ทุกช่งองทางของ s ัล m มนพอดแคสตเช่นเคยนะครับวันนี้พวกผมาสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ